กระเพราเป็นส่วนประกอบหลักในเมนูอาหารสิ้นคิดอย่างกระเพราไก่ไข่ดาวเป็นไม้ล้มลุกที่นิยมนำใบมาประกอบอาหารใบกระเพรามีรสเผ็ดร้อนและมีกลิ่นเฉพาะตัวมี3พันธุ์ด้วยกันคือกระเพราแดงกระเพราขาวและกระเพราลูกผสมในด้านอาหารกระเพรานิยมใช้ส่วนใบในการปรุงอาหารจำพวกผัดกระเพราใส่เนื้อสัตว์ต่างๆต้มโคลงปลากรอบหรืออาหารประเภทยำจำพวกยำเนื้อยำหมูมีสรรพคุณช่วยดับกลิ่นคาวหรือใช้เป็นเครื่องเทศในผัดเผ็ดต่างๆก็ย่อมได้ส่วนของผลใช้เป็นเครื่องเทศในแกงพะโล้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อแกงมัสมั่นและแกงป่าเป็นต้นสรรพคุณทางยาทั้งต้นและรากตากแห้งช่วยย่อยอาหารเป็นยาขับลมแก้ปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อส่วนของใบมีสรรพคุณช่วยขับไขมันและน้ำตาลส่วนเกินออกจากร่างกายหากนำใบกระเพราไปต้มเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรจะช่วยลดอาการแน่นท้องได้ดีขึ้น